นั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่สุดพื้นฐานพุทธศาสนาเลยเพราะนั้นวันนี้ไปมาเลยกลายไปพูดเรื่องโรมณีไปเลยนี่เลยพอแต่ว่าโยมเห็นด้วยมากว่าสำคัญนะต้องเอานะชวนกันหน่อยเพราะเนี่ยทำไงโยมจะสอนพุทธศาสนากับชาวบ้านให้วัดต่างๆเป็นศูนย์กลางแล้วก็วะพระเนี่ยจะต้องรู้ธรรมที่จะสอนชาวบ้านให้ทำถิ่นของตนเป็นโรมณีให้ได้นะแล้ววัดก็เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนั้นแล้วโรมณีอยู่ปั๊บนี่น้ำมีกินต้นไม้ก็มีใช่ไหมอาหารก็มาด้วยถ้าต้นไม้มีก็มีหวังอาหารอยู่ไหมนะอย่างน้อยก็มีอะไรกินใช่ไหมน้ำมีก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอะไรต้นไม้ก็ไม่มีน้ำก็แห้งฝนมาก็เอามาอยู่จบก็ชาวบ้านทำไมถิ่นของตัวทำสิทำบุญแบบมัคคมานพคนเป็นแค่มัคคมานพทำไม่ได้หรอทำบุญแค่อย่างมัคคมานพอดีตทำไปแล้วทำไม่ได้อะไรแค่นี้ทำไม่ได้เนี่ยมัคคมานพเป็นชาวบ้านอยู่กับถิ่นชาวบ้านเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาไม่นิ่งดูได้ทำที่อยู่ที่ทำงานเขาก่อนเลยให้เป็นโรมณีสะอาดเรียบร้อยน่าชื่นชมดูแล้วสบายตาสบายใจเสร็จแล้วปั๊บขยายไปพวกเพื่อนเห็นด้วยแกไม่เรียกร้องใครนะนะพอที่บริเวณที่ทำงานที่อยู่ก็เรียบร้อยสะอาดดีเป็นโรมณีแกก็ฉวยจอดเสียมเช้าก็ไปที่ว่าไอ้ทางเดินคนมันไม่สะดวกมันไม่สะอาดเรียบร้อยไม่เรียบครุขระไปทำให้มันเรียบร้อยสะอาดตาเดินง่ายสะพานไม่มีเพราะข้ามน้ำไม่ได้เอ้าทำทีนี้แกไปทำแล้วต่อมามีคนที่ผิดสังเกตเอ๊ะอีตาคนนี้มาทำอะไรทั้งวันนะก็เริ่มมาถามนี่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยแกบอกว่าผมชำระทางสวรรค์ครับตอบดีใช่ไหมผมชำระทางสวรรค์นี่แหละเอ้าก็อยู่กันดีก็ไปสวรรค์สิใช่ไหมเนี่ยอีตาคนนี้เห็นด้วยเอาด้วยเอาผมขอร่วมคนหนึ่งได้สองต่อมามีเพื่อนร่วมได้หมด33คนเรียกว่าเตติงสะเป็นดาวดึงนะนี่แหละเป็นที่มาก็ดาวดึงแล้วมัคคมานพเนี่ยแกก็เอาเลยเนี่ยไปพาเพื่อน33คนทั้งตัวแกด้วยเนี่ยไปชำระทำความสะอาดท้องที่ในถิ่นของตัวเองโดยเฉพาะไกลสระน้ำบ่อน้ำเนี่ยต้องมีพร้อมแล้วก็ทำไอ้ต้นไม้อะไรให้มันดูเรียบร้อยสะอาดตาหน้าอยู่หน้าทำงานนะแล้วก็ขยายไปหมู่บ้านอื่นไปทำต่อไปแล้วก็สร้างศาลาที่พักคนเดินทางเนี่ยเป็นที่มาพระเจ้าอโศกก็เอาตามมัคคมานพนี่แหละไปดูศิลาจารึกพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกทำอะไรพระองค์ประกาศไว้ในศิลาจารึกว่าเรานะเนี่ยทำถนนหนทางแล้วเสร็จแล้วข้างถนนหนทางเนี่ยทุกระยะดูจะประมาณ8กิโลเมตรทุกระยะ8กิโลเมตรจะสร้างสวนอัมพวันสวนมะม่วงแล้วก็ขุดสระขุดบ่อน้ำนะแล้วก็ชวนให้คนในหมู่บ้านมาทำนะแล้วก็ทำเงี้ยทุกระยะท่านใช้คำเป็นภาษาสมัยเก่าว่าโกรสะแต่ตมาว่าเท่าที่ดูคำนวณเอาว่า8กิโลเมตรประมาณนั้นก็ทำจุดเนี่ยพระเจ้าโศกทำมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกาศศิลาจารึกไว้พระองค์จะทำเนี่ยพระองค์ได้ทำตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็สอนธรรมะในการอยู่ร่วมกันพี่น้องในครอบครัวให้อยู่กันดีเนี่ยธรรมะระดับนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้เราทิ้งตั้งแต่ครอบครัวเลยนะเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่สิงขารกสูตรตั้งแต่ในครอบครัวใช่ไหมครับทิศ6เริ่มที่ไหนพ่อแม่ในครอบครัวก่อนใช่ไหมพ่อแม่กับลูกแล้วครูอาจารย์อะไรไปหมด
โอ้ธรรมะทิฏฐธรรมเนี่ยทิ้งได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกจะแสดงธรรมแก่ชาวนาคนนี้จัดอาหารให้เขากินให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็มาช่วยกันหน่อยอาตมาก็ว่าเลยไปก็ไปอ่านว่าไอ้โรมณีเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกับมนุษย์ที่รุกขมูลรุกขมูลก็คือว่ามนุษย์อาศัยร่มไม้รุกขมูลหมายถึงร่มไม้โคนไม้ร่มไม้เนี่ยแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์เลยต่างๆแล้วถ้าเรายังต้องรักษารุกขมูลไว้ต้นไม้ก็อยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องอาศัยรุกขมูลจบต้นไม้อยู่ไม่ได้นะคนไทยยังอาศัยรุกขมูลว่าต้นไม้ก็ยังอยู่มันก็ธรรมชาติก็อยู่ได้ก็เป็นนั้นว่าเลยพูดถึงรุกขมูลที่หนึ่งแล้วมูลที่หนึ่งแล้วก็ไปครบสามมูลจะถึงนิพพานเลยนะไปบรรจบนิพพานก็ทำตัวเป็นโรมณีอีกใช่ไหมเออทีนี้รุกขมูลยังไงครับรุกขมูลยังไงเอารุกขมูลก็โคนไม้ทีนี้มันมีอีกสองมูลที่น่าจำเอาว่าวันนี้คุยอีกเรื่องธรรมะชั้นมูลมีสามข้อนะหนึ่งรุกขมูลอันนี้มันโยงกับสิ่งแวดล้อมไปโยงวัตถุแล้วนะทีนี้เข้ามาที่ตัวแล้วอันนั้นเมื่อกี้ด้านที่เห็นชัดก็ด้านกายเข้ามาถึงใจเลยพื้นใจพื้นใจที่เป็นมูลนะธรรมที่เป็นมูลสำคัญเนี่ยท่านเรียกว่าปาโมชอาตมาก็ขอใช้คำว่าเมื่อกี้ใช้คำว่ารูปขมูลคราวนี้ก็สองปาโมชมูลปาโมชมูลก็ปอสละอาสระโอมอมะชอช้างสองตัวแล้วมอสระอูลอลิงกอไก่กะรันมีกอไก่ด้วยนะกะรันมูลเหมือนกันเนี่ยปาโมชมูลแปลว่าธรรมะที่มีปราโมทเป็นมูลเนี่ยเริ่มจากปราโมทเนี่ยเก้าอย่างเนี่ยไปถึงนิพพานเลยเนี่ยนี่ปราโมทเป็นมูลถึงนิพพานเลยไปดูเองว่าอะไรบ้างเนี่ยแล้วปราโมทคืออะไรปราโมทคือสภาพจิตที่มีสุขภาพดีเป็นปกติดีงามของมนุษย์ปราโมทเป็นภาษาไทยเอาตามสันสกฤตว่าปราโมททยะแปลว่าความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจนะปลอดโปร่งโล่งเบาใจใจไม่มีน้ำหนักเบาโล่งปลอดโปร่งกุศลธรรมจะมาก็มาง่ายเพราะมันปราโมทย์ปลอดโปร่งโล่งเบานะถ้าไปหงุดหงิดโกรธงุนง่านด้านหนึ่งนะด้านบวกนะร้อนแล้วก็งุนง่านหงุดหงิดกวนกวายสมองไม่ได้ความแล้วจิตใจไม่เป็นฐานที่ทำงานของปัญญาเพราะว่าจิตจะเป็นฐานที่ทำงานปัญญาได้ต้องเริ่มในปราโมทย์ก่อนนะก็ไปหงุดหงิดงุ่นง่านโกรธเคืองอะไรต่ออะไรเครียดอีกด้านหนึ่งเป็นไงด้านลบหงอยเหงาเศร้าซึมอะไรต่ออะไรไม่รู้ท้อแท้ถดถอยใช่ไอ้นี่ด้านลบสองเรื่องเนี่ยทำให้จิตหนักท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์นี่ตรงข้ามกับไอ้ตัวที่พูดเนี่ยนิวรณ์จบเลยทำให้จิตหนักจิตก็แย่หนักและขวางปัญญาปัญญามาไม่ได้เพราะนั้นตัวแก้ตัวแรกคือปราโมทย์เป็นตัวเริ่มเลยต้องทำให้จิตปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสจิตคล่องโปร่งโล่งโอ้ยังกระท้องฟ้าโล่งน่าสดใสเลยเนี่ยปราโมทย์ต้องเป็นพื้นจิตของคนจะเริ่มก้าวไปสู่ธรรมเนี่ยเริ่มต้องมีปราโมทย์พอปราโมทย์มาปั๊บมันจะต่อด้วยปีติอิ่มใจปลื้มใจพอปีติอิ่มใจปลื้มใจปัสสัทธิผ่อนคลายปัสสัทธิไปแปลกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผ่อนคลายปัสสัทธิ
นะ relaxation relax แล้วปัสสัทธิแล้วพอ relax แล้วมันจึงจะสุขได้ถ้าคนไม่ relax สุขไม่ได้พอปราโมทย์มานะใจโล่งโปร่งเบิกบานแจ่มใสก็ปีติอิ่มใจปลื้มใจพอปีติมาปัสสัทธิผ่อนคลายกายใจหมดเลยไม่มีความเครียดเหลือพอปัสสัทธิมาก็เปิดโอกาสสุขมาได้พอสุขมาได้จิตใจไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีทุกข์ทุกข์มาบีบคั้นมันบีบอัดจิตมันดิ้นรนสมาธิมาไม่ได้พอมาสุขมันก็คล่องไม่มีอะไรสะดวกคล่องจิตมันก็เลยไปสมาธิได้ดังนั้นเจ้า5ตัวเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าตรัสบ่อยอย่างยิ่งเลยนะชุดเนี้ยบางครั้งท่านเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ข้อพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วไม่ปรากฏเจ้า5ตัวนี้แสดงว่าคุณไม่ไปไหนนะ1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิพอสมาธิมาก็ไปได้ฌานเชิญมาแล้วแล้วจะวิปัสสนาก็ไปได้หมดนะแต่ว่าไอ้สมาธิน่าจะมายากถ้ามันไม่เริ่มในปราโมทย์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสมากแม้แต่พุทธพจน์ที่ประกาศหลักความเป็นพระศาสดาของพระองค์มีพระสูตรหนึ่งเลยแสดงความเป็นพระศาสดาของพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเหมือนกับคนเลี้ยงฝูงโคเขาเรียกอะไรโคบาลพระองค์เปรียบพระองค์เองเป็นโคบาลเป็นโคบาลผู้ฉลาดผู้สามารถถึงฤดูสารทัศสมัยที่ว่าเมื่อกี้ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูไฟท้ายฝนท้ายฝนนี่ฝนตกนี่จะเม็ดใหญ่แรงมากเพราะฉะนั้นฤดูท้ายฝนเนี่ยแม่น้ำคงคาเนี่ยน้ำไหลแรงมากในแม่น้ำคงคานี่ในโคบาลเมืองอินเดียเขาต้องเลี้ยงโคเป็นธรรมดาในโคบาลก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันคนที่สามารถจะต้องสามารถนำโคทั้งฝูงข้ามแม่น้ำคงคาที่แม่น้ำไหลเชี่ยวไปให้ถึงฝั่งให้ได้แล้วโคนี่ต้องมีโคแข็งแรงโคแม่โคแก่โคลูกอ่อนโอจะพาไงไปให้ตลอดรอดปลอดภัยได้ชีวิตทั้งฝูงไม่ใช่ยากง่ายบอกถ้าคนไม่ฉลาดนายโคบาลก็พาฝูงโคเนี่ยตายไปสักครึ่งหรืออะไรแย่ไปเลยแต่พระองค์เป็นนายโคบาลผู้ฉลาดรู้ว่าจะพาฝูงโคข้ามฟากยังไงนะแล้วก็พาไปก็จัดว่าไอ้โคพวกนี้จะไปก่อนโคพวกนี้ไปหลังโคพวกนี้จะไปคู่เคียงยังไงอะไรนี่ใช่ไหมไปรอดทั้งฝูงเลยแม้แต่โคเด็กโคเล็กโคแก่ก็ไปได้หมดเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบพระองค์เนี่ยรู้จะชื่อโคปาลสูตรหรือจูละโคละปาจูละโคปาลสูตรเนี่ยตรัสความเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตรัสหลักที่พระองค์มาแสดงอะไรนะพระองค์ก็ตรัสคาถาที่การทำหน้าที่พระศาสดาของพระองค์ที่เหมือนในโคบาลลงท้ายเป็นบรรทัดสุดท้ายกันแล้วกันไม่เอาทั้งคาถาลงท้ายว่าไงเนี่ยจำไว้ได้เลยปาโมชะพหุลาโหทะเขมังปัตเถทะภิกขูเนี่ยคำพระศาสดาตรัสไว้เลยบอกจุดหมายเสร็จแล้วสภาพการปฏิบัติธรรมของท่านชีวิตของท่านตลอดเวลาเนี่ยจะต้องเป็นยังไงปาโมชะพหุลาโหทะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์แน่แน่เขมังปัตเถทภิกขโวภิกษุทั้งหลายจงปรารถนาความเกษมเถิดเขมังเป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนะ
วิชาวิมุตติวิสุทธิสันติสุขเกษมนิพพานนี่เป็นคำไวยพจน์นะเป็นชื่อนิพพานเขมังก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานความเกษมสันติก็ชื่อหนึ่งของนิพพานสันติเกษมสุขชื่อนิพพานเท่านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าใช้ในประโยคนี้ทำไมจึงจัดเอาเขมังเกษมเป็นนิพพานเพราะว่าการพาฝูงโคไปให้ถึงฝั่งก็ถึงความเกษมใช่ไหมเกษมก็คือรอดปลอดภัยมี security ฝรั่งเขาแปลไอ้ตัวอะไรนะเขมังความเกษมเนี่ยฝรั่งเขาแปลว่า security แต่ว่าเราอาจจะบอกว่าก็ใช่แต่ว่าไม่เต็มทีเดียวความหมายไม่เต็มเอาแล้วนะเนี่ยพระองค์ก็พาคนที่มีอินทรีย์อ่อนบ้างแก่กล้าบ้างมีอธิมุตต่างๆกันเนี่ยคนเรามันต่างกันสองอย่างทุกๆคนพุทธเจ้าจะต้องรู้ความแตกต่างสองอย่างเนี้ยมันงั้นสอนคนไม่ได้คนนี่จะแตกต่างกันโดยอินทรีย์ก็แตกต่างโดยอธิมุตแตกต่างโดยอินทรีย์ก็หมายความว่าอินทรีย์มีความสามารถต่างกันเช่นความเพียรไม่เท่ากันสมาธิจิตใจเข้มแข็งไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันไม่เสมอกันอะไรเนี่ยปัญญาแตกต่างกันใช่ไหมพุทธเจ้าจะต้องรู้เลยเขามาฟังธรรมนี่ดูปั๊บออกเลยคนนี้ขนาดไหนระดับอินทรีย์แค่ไหนอ่อนแก่แค่ไหนอธิมุตนานาธิมุติกญาณต้องรู้แนวโน้มคนนี้สนใจเรื่องไหนคนนี้สนใจเรื่องทำนาคนนี้สนใจเรื่องเลี้ยงมาคนนี้สนใจเรื่องเครื่องยนต์สนใจเรื่องอะไรต่างๆอธิมุตแนวโน้มเนี่ยต้องรู้พุทธเจ้าใครมาสนทนาธรรมของพระองค์เดี๋ยวพระองค์ทรงทราบแหละถ้าไม่ทรงทราบสององค์นี้ขาดทศพลยานสอนธรรมไม่สำเร็จเพราะอย่างน้อยสองอันนี้นะอินทริยะปโรปริยัตญาณและนานาธิมุติกญาณเนี่ยเอาละทีนี้พระพุทธเจ้าก็เมื่อทรงทราบงี้นะก็จัดไอ้คนที่ฝูงวัวที่ข้ามแม่น้ำคงคาในสารทัศสมัยเนี่ยไปถึงความเกษมใช่ไหมปลอดภัยนี่คือว่าพาสาวกไปบรรลุนิพพานทั้งที่เขามีความแตกต่างกันโดยอินทรีย์และโดยอธิมุตินี่แหละเพราะนั้นคาถานี้ก็ใช้ความเกษมเป็นชื่อของนิพพานก็แปลว่าศัพท์สำคัญที่เราจะต้องจำไว้เลยปาโมชะภาวลาโหทะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทจิตใจประจำวันเนี่ยมีปราโมทใจโล่งโปร่งเบาล่าเริงเบิกบานแจ่มใสนะแล้วก็ปราโมทแหละแล้วก็เขมังปเถทภิกขุจุดหมายที่จะปฏิบัตินี่สภาพจิตปกติคือปราโมททีนี้ปฏิบัติก็นี่แหละปัจเถทวิคโวปรารถนาความเกษมใช่ไหมความเกษมก็ปรารถนาความเกษมก็นี่แหละชี้จุดหมายปนิพพานอันนี้สำคัญเนี่ยคาถานี้เป็นคาถาที่บอกเลยจุดหมายพุทธศาสนาและข้อปฏิบัติพื้นฐานทำจิตใจให้ปราโมทแล้วคุณก็จะมีทางก้าวหน้าไปได้เอาละอาตมาก็พูดไปมากทีนี้ไปมูลที่1ลุกขมูลแล้วนะ2ปราโมทชมูลใช่มั้ยปราโมทมากในปราโมทอ๋อเดี๋ยวแทรกอีกนิดนึงแม้แต่พระใหม่นี่เข้ามาในพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เลยในธรรมบทมีอยู่ต้องคาถาต้องในเรา2คาถาครึ่งหรือ5คาถาชักลืมแล้วนะเนี่ยตรัสไว้เลยผู้มาใหม่ในธรรมวินัยเนี่ยนี่ให้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะต้องสอนพระใหม่นี่ให้เจริญอันนี้พอปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยเนี่ยก็สรุปก็ยังมีปาริสุทธิศีล4เป็นต้นอื่นด้วยมีปฏิสันถานด้วยนะฮะแต่ลงท้ายใหม่เองรู้ไหมลงท้ายบอกว่าตะโตปาโมชฌภูโรทุกขัสสันตังกริสติเมื่อได้อบรมปฏิบัติสำหรับผู้เข้ามาในทางใหม่ถูกต้องแล้วเนี่ยลำดับนั้นก็จะปาโมชฌภูโลผู้ปฏิบัติที่ถูกนั้นก็จะมากได้ปราโมทนี่เข้าอีกแหละทุกขัสสันตังกริสติจักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่
ลงปราโมททางนั้นพุทธเจ้าตรัสนี้ในคาถาธรรมบทนะอันเมื่อกี้พระสูตรโคปาลสูตรเนี่ยก็บอกอย่างเงี้ยที่อื่นก็มีอีกเพราะนั้นปาโมชชาพาโลนี่สำหรับบุคคลเดียวเมื่อกี้ปาโมชชาภูลาสำหรับทั้งหลายนะก็คือศัพท์เนี่ยสำคัญมากให้มากในปราโมทจิตใจของเราเป็นพื้นเนี่ยปราโมทล่ะเริงเบิกบานแจ่มใสจิตคล่องโปร่งเบาไม่มีอะไรหนักนะทีนี้จะใช้ความคิดอะไรก็สะดวกก็คล่องนิวรณ์ไม่มีเป็นเครื่องหมายของการไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะปราโมทเนี่ยนะเอาละเลยปราโมทชบูรและนะสำคัญต้องมีเป็นพื้นหนึ่งแล้วเป็นมูลหนึ่งแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งอันที่สามฉันทมูลอันนี้แม้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเน้นมากนะเนี่ยฉันทมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลโอ้โหใหญ่ขนาดไหนแล้วหรือเปล่าทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเลยนะนี่หมดเลยเนี่ยทีนี้ก็มาแตกแง่กันไปอย่าเพิ่งไปยุติฉันทะมันมีสองด้านแต่มันเป็นต้นต่อของสองฝ่ายเลยนะเราจะไปถึงนิพพานหรือจะไปทางร้ายแย่ก็ฉันทะเป็นตัวต้นนั้นเลยฉันทะความพอใจความยินดีแต่แปลง่ายๆที่สุดความอยากคนไทยไปกลัวความอยากความอยากก็สำคัญอยากให้ลูกมีความสุขอยากได้ไหมบางคนบอกอยากไม่ได้เป็นชาวพุทธก็อยากให้ลูกมีความสุขอยากไม่ได้ไงเมตตาใช่ไหมอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้กับคนทุกข์อยากทางนั้นเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเนี่ยอยากทางนั้นถ้าไปรังเกียจอยากทำไมไม่รู้ไปอยากรังเกียจอะไรกันนักหนาทีนี้เอาละกลับมาฉันทะเพราะเจ้าพวกนี้เริ่มจากฉันทะทางนั้นนะเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเนี่ยท่านสอนหมดท่านชี้ไว้เลยเมตตากรุณามุทิตาเบกขาทุกตัวตัวเริ่มคือฉันทะ อย่างวิสุทธิมรรคนี่บอกไปเลยบอกว่าฉันโทอาทิฉันทะเป็นตัวต้นทีนี้ฉันทะเป็นต้นยังไงต้นฝ่ายร้ายก่อนฉันทะมันมีสองอย่างด้านหนึ่งท่านเรียกว่าตัณหาฉันทะตัณหาฉันทะฉันทะความอยากแบบฉันแบบตัณหาอยากแบบตัณหานี่คืออยากได้เสพผัสสะท่านเรียกว่ากามคุณนะฮะไอเนี้ยก็ฉันทะตัวนี้เป็นตัณหามันจะมีตัวตนอยากนั้นเพื่อตัวเองเอาให้กับตัวจะให้ตัวใหญ่ตัวโตจะให้ตัวได้รับการบำเรออะไรต่างๆเหล่านี้นะมันมีตัวรับอยู่ไอนี้อยากแบบตัณหาอยากให้ตัวได้เสพนั่นอยากให้ตัวได้เป็นใหญ่อยากให้ตัวมีเงินตัวทางนั้นตัวตนพอตัณหามาอยากแบบนี้ตัวตนเกิดทันทีที่หลวงพ่อพุทธทาสเรียกตัวกูแหละแล้วมันมายึดของกูต่อใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัณหาพอตัณหามาก็อุปาทานก็ต่อไอ้ตัณหาฉันทะนี่เป็นมูลยังไงเป็นมูลของปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยปัญจุปาทานขันธานี่คืออุปาทานนะเบญจขันธ์มีอุปาทานก็มาจากตัณหานี้เกิดเป็นอุปาทานในเบญจขันธ์นี่คือสายทุกข์ทั้งหมดจบใช่มั้ยปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นคำสรุปทุกข์และฝ่ายทุกข์หมดแล้วก็มาจากตัณหาตัวนี้เป็นมูลของปัญจอุปาทานขันธาเอาทีนี้ฉันทะอีกตัวหนึ่งเป็นกุศลฉันทะโอ้เจ้าตัวนี้มีหลายชื่อเรียกว่าธรรมฉันทะก็ได้เรียกว่าสภาวะฉันทะก็ได้แต่อีกชื่อหนึ่งที่ฉันใช้มากเลยกัตตุกรรมยตาฉันทะกัตตุกรรมยตาฉันทะนี่มันแสดงออกชัดแปลว่าอยากทำนะ
ไอ้เจ้าตัณหามันอยากได้อยากเอาอยากใหญ่อยากโตแต่ไอ้เจ้ากัตตุกัมมันตาฉันทะไอ้ฉันทะนี่อยากทำแต่ไม่ใช่อยากทำเฉยๆไอ้ที่อยากเนี่ยมันมีนี่ฉันทะเนี่ยมันต่างกับตัณหายังไงไอ้ตัณหาฉันทะมันอยากเสพไอ้ตัวผัสสะ5ที่รักที่พอใจที่เป็นอิทธะนะก็เรียกว่าเบญจกามคุณใช่ไหมแต่ว่ากามในที่นี้ไม่ใช่หมายความเป็นเรื่องเพศมันเต็มไปหมดข้าวปลาอาหารมันก็เป็นหมดแล้วพวกเรื่องของผัสสะเนี่ยนะจักขุสัมผัสแต่ชิวจักขุโสตคานะชิวหวากายสัมผัสเลยทั้งหมดเนี่ยเอาละเดี๋ยวอาตมาจะว่ายืดยาวเดี๋ยวตอนนี้สมองมันจะเฟ้อแล้วนั่นก็ต้องเดี๋ยวต้องให้จบต้องให้จบทีนี้ก็อะไรเราพูดไปถึงไหนแล้วกุศลฉันทะอกุศลฉันทะเอานะนะฝ่ายอกุศลฉันทะคือตัณหาฉันทะไปทางอุปาทานขันธ์ทีนี้ไอ้เจ้าฉันทะที่เป็นอยากฝ่ายธรรมฉันทะกัตตุกรรมฉันทะเนี่ยมันไม่มีตัวตนละมันเป็นเองมันเป็นธรรมชาติพุทธศาสนาเรื่องธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไปเห็นพื้นเนี่ยมันไม่สะอาดเรียบร้อยก็อยากให้มันสะอาดไปเห็นต้นไม้นี่เอ้ยมันเหี่ยวเฉาก็อยากให้มันเขียวกระจีให้มันสะอาดลำต้นมันแข็งแรงให้อยากมีดอกมีผลเห็นแขนของตัวเองนี่เอ๊ะมันเป็นแผลเป็นอะไรก็อยากให้มันหายเรียบร้อยให้มันดีอยากให้สิ่งทั้งหลายมันดีสมสภาวะของมันนี่มันสัมพันธ์กับสภาวะนะสภาวะนี่เป็นเรื่องของสิ่งนั้นเองใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของตัวเรานะเนี่ยไอ้สภาวะของต้นไม้มันดีของมันก็มันก็มีใบเขียวเฉาอุ่มใช่ไหมรังพร้อมดอกตามฤดูกาลแล้วมีผลมีดอกสวยงามโอ้เนี่ยไอ้ต้นไม้นี้มันไม่ดีตามสภาวะของมันเราอยากให้ต้นไม้เนี่ยงดงามแข็งแรงมีดอกมีใบสวยงามเต็มที่ตามสภาวะที่มันเป็นปกติที่ดีของมันถูกไหมให้มันเต็มสภาวะเลยเป็นสภาวะที่ดีที่สุดเราอยากให้สิ่งทั้งหลายอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดหรืออยู่ในภาวะที่ดีที่สุดของมันไม่ว่าอะไรแม้แต่ตัวเราชีวิตของเราที่เราปฏิบัติพระนิพพานก็เลยก็เพื่อให้ไอ้ชีวิตเนี้ยมันเข้าถึงชีวิตภาวะที่ดีที่สุดถูกไหมละบอนนี่คือฉันทะไม่ต้องไปกลัวความอยากถ้าอยากอย่างนี้หมดปัญหาเลยอยากเพื่อสภาวะไอ้เจ้าตัณหามันอยากเพื่อตัวกูนะมันมีตัวกูรับเพราะว่าสภาวะนี่มันไม่มีตัวกูรับหรือใช่ไหมสิ่งทั้งหลายมันมีภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของมันจริงไหมเราอยากให้สิ่งทั้งหลายมันดีของมันไอ้นี่ยังไม่ดีอยากให้มันดีโอ้ทำให้มันเต็มที่ให้มันสมบูรณ์ก็ฉันทะมาเพราะฉันทะมาอยากได้ฉันทะทีนี้กัตตุกรรมยตาฉันทะนี่อยากทำมันยังไม่ดีก็ต้องทำให้มันดีมันเสียหายก็ต้องแก้ให้มันดีใช่ไหมนี่แหละอยากทำให้มันดีกัตตุกรรมยตาฉันทะมาเพราะกัตตุกรรมยตาฉันทะมาตามเหตุผลนี่เพราะว่าเราอยากให้มันดีและอยากทำให้มันดีเราก็เต็มใจทำสิใช่ไหมเต็มใจทำก็มีแรงสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมรรคไงฉันทางชเนติแล้วจังวิริยังอารภติโอสัมมาวายามะมาไม่ได้ถ้าไม่มีฉันทะนี่ทำไมบอกเป็นมูลบอกที่ก้าวไปในมรรคนั้นแม้แต่สัมมาวายามะก็ต้องเริ่มด้วยฉันทะเพราะเราอยากแก้ปัญหานี้และอยากทำต้นไม้นี้ให้มันดีอยากทำชีวิตคนให้มันดีอยากทำให้เขามีสุขภาพดีอยากให้ลูกมีความสุขนี่อยากให้อยู่ในสภาวะที่ดีทั้งนั้นนี่ฉันทะมาเพราะฉันทะต่อคนต่อลูกอยากให้มีความสุขเป็นเมตตาอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ฉันทะออกเป็นกรุณาพออยากให้เขาดีงามยิ่งขึ้นไปฉันทะออกเป็นมุทิตาอุเบกขายังมาจากฉันทะเลย
ก็แปลว่าเฉยอ่ะทำไมท่านอธิบายอยากให้เขาไม่ผิดไม่ทำอะไรผิดพลาดเสียหายนี่อยากให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในความถูกต้องก็จึงวางตัวนิ่งไม่ทำให้แหละฉันจะต้องให้เธอทำแล้วนะก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนี่คืออุเบกขาอุเบกขาก็เป็นฉันทะคือไม่อยากไม่ให้เขาผิดพลาดอยากไม่ให้เขาเสียหายอยากไม่ให้เขาผิดธรรมอยากให้เขาตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยอุเบกขานี่ตัวสำคัญที่สุดเลยแล้วไม่รู้แหละมันที่จริงคืออยากนะฮะเนี่ยท่านสอนไว้หมดเราไม่รู้เลยว่าอุเบกขาเฉยเฉยคนไทยในพระถ้าเข้าไปในวิเคราะห์ตามหลักธรรมโดยมากเป็นอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นพุทธธรรมใน18ประการข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีอุเบกขาตัวนี้เป็นการท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาหรืออัปปฏิสังขานุเบกขาเฉยโง่เฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยไม่ใส่ใจเฉยไม่รู้เรื่องอ่ะเฉยโมหะอันนี้สำคัญมากอัญญานุเบกขาอัปปฏิสังขานุเบกขาพระพุทธเจ้าจะไม่มีอุเบกขาตัวนี้จะมีแต่อุเบกขาที่เป็นตัตรมัชชตาอันนี้อุเบกขานี่ก็คือนี่แหละพื้นของมันมีฉันทะอยู่อยากให้สิ่งทั้งหลายอยู่ในความถูกต้องอยู่ในธรรมะเอาละเลยพอเนี่ยฉันทะตัวนี้เป็นอันว่าสำคัญเนี่ยเพราะนั้นฉันทะตัวนี้มาแล้วไอ้ตัณหาไม่มามันไม่ใช่อยากแบบเพื่อตัวกูเพื่อจะเสพเพื่อจะอะไรมันอยากให้สิ่งนั้นดีตามสภาวะเต็มสภาวะของมันเอาละทีนี้แหละไม่ต้องหยุดเลยพอที่เจออะไรมันเป็นปัญหาเจออะไรมันบกพร่องเจออะไรมันไม่สมบูรณ์เจอต้นไม้เจอแผ่นดินมันไม่ดีมันไม่เป็นโรมณีนะก็ต้องทำให้เป็นโรมณีแก้ปัญหาเนี่ยฉันทะมาแล้วเพราะฉะนั้นอิตามคมานกแกจึงไม่หยุดเลยนะทีนี้พอทำด้วยฉันทะมันทำด้วยแรงใจเองเพราะนั้นมันไม่เหนื่อยแล้วมันมีความสุขเพราะฉันทะมันเป็นตัวความอยากคนเรามีความสุขก็คือสมอยากใช่ไหมแต่ไอ้อยากอันนี้มันไม่เป็นอกุศลมันเป็นกุศลอยากให้มันดีอยากทำให้มันดีอยากให้มันสมบูรณ์ตามสภาวะของมันใช่ไหมเออแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องทำให้มันสุขภาพดีหรืออะไรแม้แต่กินอาหารพระพุทธเจ้าก็สอนโภชนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการกินอาหารรู้จักประมาณไงก็มีฉันทะนะไม่ไปตามตัณหาตัณหานี่จะเอาเสพอร่อยตัวกู้แต่ว่าฉันทะนี่อยากให้ร่างกายมันอยู่ในภาวะที่ดีมีสุขภาพดีเออก็กินไอ้ฉันทะมันปัญญาฉันทะมีได้ด้วยปัญญาตัณหามีได้ด้วยอวิชชาใช่ไหมตัณหามากับอวิชชาไอ้เจ้าฉันทะนี่มากับปัญญาพอฉันทะอยากทำให้มันดีเอ้าแล้วทำไงจะทำให้มันดีปัญญาต้องมาแหละปัญญาบอกทำงั้นทำงั้นไอ้ฉันทะก็ทำตามนั้นไอ้ฉันทะก็ไปกระตุ้นความเพียรก็ขึ้นมาความเพียรขึ้นมาสติก็อยู่บอกให้ทำนั่นนะสมาธิใจก็แน่วไปด้วยกันหมดเลยเพราะฉันทะเป็นตัวต้นหมดเลยนะฉะนั้นถ้าไม่มีฉันทะจบแล้วจะปฏิบัติทำไงพุทธเจ้าบอกเขมังปัตเถทภิกขโวท่านอธิบายเสร็จปัตเถปัตเถทะตัวนี้ปรารถนาคือฉันทะฉันทะตัวนี้ก็คือปรารถนาความเกษมเพราะนั้นบอกว่าอยากนิพพานได้ไหมตอบได้เลยบอกถ้าอยากแบบตัณหาผิดถ้าอยากแบบฉันทะได้เลยเพราะพุทธเจ้าอย่างตรัสเลยบอกเธอทั้งหลายจงปรารถนาความเกษมเถิดให้ปรารถนานิพพานชัดๆเลยเอาเลยนะเนี่ยฉันทะมาพอฉันทะมาก็เริ่มมูลไฟกุศลฝ่ายดีใช่ไหมทีนี้ก็ทำกันใหญ่เลยทำให้มันดีกัตตุกรรมยถันกัตตุกรรมยตาฉันทะมาก็ได้ความเลยเดินหน้าแล้วทีนี้สำเร็จทุกอย่างจนบรรลุนิพพานฉันทะเริ่มต้นนั้นจะต้องจำไว้เลยต้องให้เด็กมีฉันทะการศึกษาถ้าไม่มีฉันทะไปไม่รอดเวลานี้
มันได้แต่บอกอย่าเอาอยากเป็นตัณหาจบเลยไม่รู้เรื่องต้องแยกอยากเป็นตัณหาจึงระวังอยากเป็นตัณหาเป็นเงื่อนไขอยากได้เงิน500เธอต้องกวาดบ้านให้เรียบร้อยไอ้ที่มันทำงานนี่มันไม่ได้อยากกวาดใช่ไหมอันนี้มันไม่มีฉันทะจะกวาดมันมีตัณหาอยากจะได้รางวัลนี้แต่ว่าถ้าไม่ทำนี่ไม่ได้เงินไอ้พวกที่ฉลาดมันเลยตั้งเงื่อนไขไงไอ้ระบบของทุนนิยมขอไฟพุ่นระบบทุนนิยมเป็นระบบเงื่อนไขคือตั้งไอ้จุดหมายเพื่อจะให้เอาตัณหาไอ้คนนี้ตัณหาอยากได้เนี่ยอยากได้เงินเป็นต้นผลประโยชน์แต่แกจะต้องทำนั่นใช่ไหมทำไอ้ที่ต้องทำเนี่ยไม่ได้อยากทำเลยทำเพราะต้องทำทำแบบตัณหาก็คือทำเพราะเป็นเงื่อนไขว่าทำไมทำไม่ได้อันนี้แต่ถ้าเป็นฉันทะตรงเลยผลที่หมายว่าเพื่อให้อันนี้มันดีทำมันเพราะนั้นฉันทะก็ทำเต็มใจไอ้ตัณหาที่ทำด้วยจำใจนะมันก็ทุกข์มันก็เบื่อหน่ายไอ้ระบบแบบนี้มันก็เกิดความเครียดความเบื่อหน่ายอะไรต่ออะไรมาปัญหาโรคจิตเพราะมันไม่มีฉันทะนั้นแม้แต่ในการทำงานถ้าเราปลูกฉันทะได้ปั๊บหมดเลยปัญหาไม่มาเลยปัญหาทางจิตไม่มาเพราะทำได้ฉันทะเพราะฉันมันฉันทะทำงานมาสนองความพอใจตัวเองมันทำยิ่งสุขเห็นงานก้าวหน้าไปยิ่งสุขอยากทำให้ดีที่สุดด้วยผลงานต้องเป็นเลิศใช่ไหมต้องดีที่สุดเลยตามเต็มสภาวะเลยเนี่ยสภาวะฉันทะโอ้ฉันทะมาแล้วไม่ต้องห่วงเมืองไทยนี้หมดปัญหาอะไรแต่อะไรก็เริ่มแต่ลมณีไม่มีปัญหาลมณีแล้วมาแก้ปัญหาได้หมดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีฉันทะเป็นตัวมูลนี่แหละสัพเพธัมมาฉันทะมูลกาฉันทมูลการสเพธรรมะทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลนี่ฝ่ายกุศลนะเจ้าเลยก็เป็นอันว่าก้าวไปถึงนิพพานปัตเถทภิกขุก็คือฉันทะที่ปรารถนาความเกษมชีวิตที่ดีงามก็ครบและมาบรรจบกันทั้งสามมูลบรรจบสามมูลยังไงพอมีฉันทะตัวมูลกาต้นนะมันสัพเพเลยนะอันนั้นเพราะฉันทะอย่างนี้มันอยากมันพึงพอใจชอบสิ่งที่ดีอยากให้มันดีอยากให้ดีงามสมบูรณ์พอมาเจอรมณีเห็นต้นไม้เขียวชอุ่มรสงามเป็นไงฉันทะพอใจใช่ไหมพอใจปั๊บเนี่ยแค่เห็นต้นไม้ท้องฟ้าไม่มีฝุ่นควันสะอาดสดใสพื้นเพสะอาดเรียบร้อยหน้าเดินเป็นทัศนีท่านนั่นแหละฉันทะมาแล้วทุกพอใจฉันทะพอฉันทะมาได้รับการสนองปราโมทย์เกิดทันทีมันสมใจฉันทะนี่ปราโมทย์จะเกิดก่อนนะนะใช่ไหมล่ะบอลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าแม้แต่หายใจเข้าหายใจออกที่เจริญอานาปานสติเนี่ยมีด้วยนะสอนไว้ให้หายใจเข้าออกหายใจเข้ายาวด้วยฉันทะพอท่านหายใจเข้ายาวด้วยฉันทะปราโมทย์มาเลยเพราะปราโมทย์มาแล้วพอตั้งทางดีปีติมาไปต่อขึ้นไปสมาธิเลยถ้าท่านหายใจเป็นใช่ไหมก็หายใจเข้ายาวออกยาวเนี่ยเจริญอานาปานสติด้วยฉันทะนะด้วยอำนาจฉันทะท่านบอกฉันทะวเสนะเนี่ยท่านบอกมาเลยเนี่ยอัสสิสามีติอะไรก็ว่าไปนะหายใจยาวหายใจสั้นให้มีฉันทะแล้วพอหายใจอย่างนั้นก็ปราโมทย์มาจิตใจเบิกบานแจ่มใสก็ดีใช่ไหมล่ะบอลก็เข้าทางแล้วเดี๋ยวไปถึงนิพพานแล้วแล้วทีนี้มันจะเริ่มไงก็เมื่อกี้เนี้ยพอไหมครับผมเกรงใจเอาอันนี้จบแล้วให้สามมูลนี่มาเจอกันสามมูลมาเจอกันแล้วนะก็คือฉันทะไอ้สับ
ฉันทมูลกาสเพธรรมาธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลใช่ไหมตัวนี้เราได้แล้วแม้ใจเราชอบพึงใจสภาวะที่ดีงามสดใสก็ไปเจอป่าต้นไม้พื้นถิ่นสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้เป็นต้นก็เจอสภาพต้นไม้เป็นต้นที่มีรุกขมูลเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมรุกขมูลก็พอเราไปที่รุกขมูลนั้นโอ้อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นลมณีนะก็แปลอันว่ารุกขมูลก็เป็นมูลที่หนึ่งใช่ไหมนะแล้วก็มาเจอกับมูลที่สองก็เรามีฉันทะเราก็ชื่นชมสิ่งแวดล้อมที่โคนต้นไม้นั้นเป็นศูนย์กลางใช่ไหมก็คือสภาพลมณีถูกไหมพอเจอสภาพลมณีฉันทะได้กลับการสนองก็ปราโมทย์มาก็มูลตัวที่สามมาใช่ไหมหรือเปล่ามูลตัวที่สามมาก็มูลที่หนึ่งรุกขมูลเป็นสัญลักษณ์ของลมณีมูลที่สองก็ฉันทะพึงพอใจในสิ่งที่ดีงามตามสภาวะที่ดีก็เป็นมูลแท้ที่หนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดผลเป็นมูลที่สามปราโมทพอปราโมทปั๊บทีนี้ก็เจริญในธรรมแหละถ้าปฏิบัติธรรมทีนี้มันปราโมทสภาพจิตนี้เปิดโอกาสแก่การใช้ปัญญาคุณจะคิดคุณจะใช้สมองยังไงโล่งเบาและไม่มีความเครียดไม่มีความหนักไม่มีนิวรณ์สบายและก้าวไปเลยนั้นวันนี้ก็เลยจบด้วยมูลสามนะครับเอาง่ายๆเนี่ยแปลว่าโยมมีมูลสามแล้วก็สบายแน่เลย